ญี่ปุ่นถูกใจฟอร์มการเล่นของสุปโชคเป็นกำลังหลักซัปโปโรในซีซั่นนี้สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันคลิปนี้มาคุยถึงเรื่องราวของเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติกันหน่อยนะครับในรุ่นทีมชาติไทยที่ค้าแข่งในเจลีกกับฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรเชื่อว่าแฟนบอลคงเล่นฟอร์มกันได้ของสุปโชคในเกมแรกของเจลีกฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยครับผมก็เป็นเกมแรกที่ลงสนามในเกมไปเยือนเสมอกับอวิชปาฟุกุโอกะ0-0นะครับแล้วก็เจ้าเช็คเนี่ยลงครบ90นาทีเลยก็ทำผลงานได้ดีด้วยและดูเหมือนว่าเป็นนักเตะที่มีชาวางไว้เป็นตัวหลักเลยนะใช่เหมือนจะขาดไม่ได้นะแล้วก็ที่สำคัญคือปีนี้ถ้าใครได้ดูเนี่ยซัปโปโรเนี่ยให้บอลกันง่ายมากขึ้นก็จะไม่สุปโชคได้บอลเยอะขึ้นกว่าเมื่อช่วงซีซั่นที่แล้วนะดูเหมือนว่าเขาจะมีบทบาทอย่างเช่นการลงมาล้วงบอลทำเกมและเช็คเป็นคนที่พลิกบอลจ่ายบอลง่ายใช่ครับหาพื้นที่ดีๆแต่เพียงแค่ว่าในวันนั้นเนี่ยพอจ่ายไปในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเพื่อร่วมทีมจับบอลลั่นมีลูกหนึ่งที่จ่ายให้โคบายาชิจับบอลลั่นไม่ได้ยิงน่าเสียดายโดยรวมฟอร์มกันและเกมแรกโอเคนะคุณก๊อฟโอเคครับเพราะว่าสุปโชคเนี่ยเหมือนกลายเป็นตัวคีย์แมนสำคัญเลยเพราะว่าอย่างที่ทราบนะซัปโปโรก่อนเลื่อนฤดูกาลเนี่ยเสียตัวหลักไปค่อนข้างเยอะแล้วพอมาฤดูกาลเนี้ยแล้วก็ฟอร์มของเจ้าเช็คเนี่ยต่อเนื่องมาจากทีมชาติที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แม้จะกลับมารายงานตัวเข้าแคมป์เนี่ยเป็นคนสุดท้ายของทีมนะแต่สุดท้ายเนี่ยมิชาก็ยังไว้วางใจแล้วก็สภาพร่างกายของเช็คเนี่ยฟิตก็ทำให้ได้ลงสนามประเดิมตัวจริงแล้วก็อยู่ครบเต็มเกมเลยการได้เล่น90นาทีส่งผลสำคัญเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยได้ลงเล่นเต็มๆแน่นอนและที่สำคัญคือโหสุปโชคนี่เป็นนักเตะต่างชาติคนเดียวของซัปโปโรนะที่ได้ลงเล่นในเกมนั้นมีชื่อคนเดียวเลยใช่ครับเรียกได้ว่าโอ้โหไว้วางใจทั้งโค้ชอย่างมิชาแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยลุ้นฟอร์มของเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติกันยาวๆหลังจบเกมเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์จากแฟนบอลซัปโปโรเนี่ยชื่นชมจุดหนึ่งคือสุปโชคร่างกายแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะไอ้จังหวะที่โดนชนลูกนั้นแต่สามารถกลับมาเล่นและยืนระยะได้ครบ90นาทีเนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องที่แฟนบอลญี่ปุ่นชื่นชมมากรวมไปถึงการเล่นเพื่อทีมเล่นเป็นทีมเวิร์คอันนี้สุปโชคก็ได้รับคำชมนะครับดูจากสถิติหลังจบเกมทั้งการจ่ายบอลการเคลื่อนที่การวิ่งต่างๆหรืออย่างเดียวคืออาจจะต้องสร้างสรรค์เกมลุกให้ได้มากกว่านี้หน่อยครับแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของการยิงประตูเนี่ยแฟนบอลญี่ปุ่นแล้วก็แฟนบอลซัปโปโรเนี่ยเขาคาดหวังว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยสุปโชคสารชาติจะทำได้ดีกว่าปีที่แล้วปีนี้เจ้าเช็คตั้งเป้าไว้15ลูกซึ่งถือว่าเยอะนะ ถ้ายิงได้15ลูกจริงๆเนี่ยดาวซันโมซัปโปโรแน่นอน รวมไปถึงลุ้นดาวซันโมเจลิกด้วยเผลอใช่แต่อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องตั้งเป้าหมายให้มันสูงๆเพื่อความท้าทายซึ่งเจ้าเช็คก็ตั้งไว้เพื่อแบบถ้าไปถึงได้มันก็เป็นเรื่องดีสุดยอดใช่ซึ่งพอได้เป็นตัวหลักแบบนี้เนี่ยโอกาสยิงประตูก็มีแต่เพียงแค่ว่าน่าเสียดายในเกมแรกมันมีจังหวะหน้ากรอบเขตโทษน่าจะลองเองสักหน่อยนะใช่ซึ่งผมว่ามันเพิ่งเกมแรกแหละอะไรหลายๆอย่างมันไม่ลงตัวน่าจะดีขึ้นแล้วก็ปีนี้ซัปโปโรถ้าใครสังเกตเกมรับดีขึ้นนะคุณก๊อฟครับเกมรับดีกว่าปีแล้วปีแล้วนี่โหเหมือนเกมรับกองหลังเนี่ยจะเสียง่ายพอสมควรเลยและที่สำคัญคือปีนี้จะเน้นเกมรับ มากขึ้นเพราะฉะนั้นซัปโปโรน่าจะเน้นผลการแข่งขันมากขึ้นอาจจะไม่ได้มีนักเตะที่ลากกระชากก้มหน้าก้มตาเลี้ยงแล้วแต่จะได้เป็นทีมเวิร์คมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะหวังผลได้มากขึ้นใช่ครับก็ร่วมส่งกำลังใจกับเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติกันปีนี้เจ้าตัวตั้งเป้ายิงประตูให้ได้มากที่สุดและที่สำคัญคือจะพยายามพัฒนาตัวเองและพาซัปโปโรเนี่ยจบอันดับบนให้ได้รวมไปถึงลุ้นแชมป์บอลถ้วยก็ติดตามไปยาวๆนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นของสุปโชคสารชาติและทีมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรปีนี้นะครับเจลีกถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Pay บนช่องสยามสปอร์ตก็อย่าลืมไปสมัครแพ็กเกจรับชมกันได้นะครับ รายเดือน69บาทใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ย599บาทก็ไปที่ AIS Pay บนช่องสยามสปอร์ตนะครับแล้วก็คลิปนี้เปิดพื้นที่คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาพูดถึงฟอร์มการเล่นของเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติการรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับ K-Bank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์นะครับทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองทาง K-Bank นะครับได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุกรมอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ LINE Official KBank Lite หรือโทร02 888 8888ครับขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆ
เกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับตอนนี้เนี่ยรถจักรยานยนต์โซล่านะครับได้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์โซล่าวันนี้นะครับรับฟรีของแถมมูลค่าสูงสุดกว่า 3,000 บาทนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มีนาคมนะครับรถจักรยานยนต์โซล่านะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,100 บาทต่อเดือนนะครับโดย Solar Group Cross 125นะครับราคา 43,900 บาทนะครับรับฟรีหมวกกันน็อกโซล่ามูลค่า790บาทแล้วก็ฟรีค่าจดทะเบียนและพรบมูลค่ากว่า 1,000 บาทนะครับสามารถติดตามรายละเอียดของรถจักรยานยนต์โซล่าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ solarmotor.com นะครับแล้วก็ Facebook Solar Motor นะครับครับผมวันนี้เรา2คนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ